ฟอร์มเอารูปหนูเอาวิดีโอหนูไปใส่เร็วเร็วมากใช่ค่ะเหมือนแบบสอดส่องเวลาประมาณนั้นค่ะแล้ววันนี้เดี๋ยวถามว่าพัฒนาสัมพันธ์กับกปท.เพื่อที่จะปรึกษาคดีเขาบอกว่าให้ไปแจ้งความนะคะร้องทุกข์กับทางสน.ที่สะดวกได้เลยค่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะพระแฟงน่าจะไปแจ้งความแล้วก็ไปยื่นเรื่องค่ะทันทีเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะพระแฟงอ่ะกังวลใจเรื่องนี้มานานมากเป็นปีแล้วค่ะแต่ว่าแบบคือจริงๆเราไปแจ้งความมาแล้วรอบนึงนะคะแต่ว่าคือแบบอันเนี้ยมันเหมือนมันเพิ่มขึ้นมาใหม่เยอะกว่าเดิมอีกเนี้ยเราก็ยิ่งแบบเครียดกว่าเดิมว่าอ่ะมันเอารูปเราไปใช้เอาหน้าเราไปใช้แล้วไปแปะไว้พนันแล้วทุกคนที่เขาเห็นล่ะค่ะคือส่วนใหญ่แบบบางทีเงี้ยบางคนเห็นคอนเทนต์หนูนะแต่แบบไปเห็นเว็บพนันแล้วก็แบบอ้าวเชิญชวนหรออะไรเงี้ยมันสร้างความเสียหายให้กับหนูค่ะอยากจะบอกอะไรกับพวก FC ของเราอยากจะบอกนะคะว่าจริงๆเพจหนูมีเพจเดียวนะคะก็คือฟักแฟงสามารถดูตามยอด follow ได้เลยนะคะเพจหลักก็คือจะมีผู้ติดตามประมาณเกือบ1ล้านคนแล้วนะคะแล้วก็ตัวทาง IG ด้วยนะคะเหมือนกันค่ะทาง IG ก็เกือบจะ9 900,000 กว่าแล้วก็3มีตัวอย่างดูมั้ยอ๋อถ้าเป็นเพจจริงนะเพจจริงอันนี้ค่ะอันนี้เป็นเพจจริงนะคะอันนี้เพจจริงจะมีผู้ติดตามเกือบล้านแล้ว 9.6 แสนนะฮะและไอพันปองที่เข้าไปแตะลิงก์อ๋อให้ดูอันปลอมด้วยเหรอคะไม่ต้องดูแหละแต่ถ้าเกิดดูก็ดีโอเคเขายกโกโก้เขาไม่เป็นคำถามง่ายค่ะโอเคแล้ว IG ล่ะ IG จะเป็นอันนี้ IG นี่ค่ะอยากจะเตือนอะไรใครเกี่ยวกับเรื่องเว็บพนันพวกนี้ไหมอยากจะเตือนตัวเอ้ยอยากจะเตือนนะคะว่าเวลาเรากดติดตามใครหรือว่าเสพคลิปใครอะค่ะต้องระวังให้ดีเพราะว่าเดี๋ยวนี้พวกเฟซปลอมมันค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ปลอมเหมือนมากเปลี่ยนกันแค่แบบฟอนต์นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะหนูเจอพวกปลอมเนี่ยทำเหมือนมากแต่มันไม่ใช่เรานะคะก็อยากให้ดูตรงช่วงเพจดีๆว่ามันจะมีผู้ติดตามเยอะถ้าเป็นของเราเนี่ยจะมีผู้ติดตามเยอะแต่ถ้าเป็นของปลอมเนี่ยจะผู้ติดตามน้อยนะคะแล้วบางทีเขาเอาไปยิงแอดด้วยเราก็ต้องระวังซึ่งหนูก็พยายามถึงที่สุดค่ะก็พามาแจ้งความอยากให้เพจพวกนั้นโดนปิดไวๆจะได้ไม่ต้องเสียหายด้วยนะคะขอบคุณมากครับ